สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่รายการคนขี้เล่าอีกเช่นเคยและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนำมาเสนอมีชื่อเรื่องว่าพรานเก่านางหางล่าสมบัติในป่าเสิงสางเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับก่อนไปรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลค์กดติดตามกดที่สามเหลี่ยมชี้ลงล่างและเลือกไปที่ทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสถานที่ป่าดงใหญ่ไพรกวางภายในประเทศไทยถือว่าเป็นสถานที่ป่าอีกแห่งหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์มากโขและยังเป็นจุดหมายปลายทางของใครต่อใครหลายต่อหลายคนเช่นกันซึ่งมันก็ไม่เกินความจริงไปเลยภายในพื้นที่ป่าสำหรับคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปเขาคิดว่ามันมีแต่ความอันตรายแฝงเล่นอยู่ซึ่งนั่นก็คือเรื่องปกติเพราะภายในป่าที่อุดมสมบูรณ์มันก็ย่อมจะมีสัตว์ป่ามากมายอาศัยอยู่ในพื้นป่าต่างดำรงชีวิตตามกิจวัตรประจำวันของพวกมันและชีวิตของสัตว์ป่ามันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นสัตว์ป่าก็ต่างทำร้ายกันเองสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์เล็กก็หากินสัตว์ที่เล็กกว่าและสัตว์ที่เล็กกว่าก็หากินอาหารตามบนพื้นดินใบหญ้าลูกไม้ต่างๆเพื่อประคองดำรงชีวิตของพวกมันที่แปรเปลี่ยนไปในแต่ละวันทุกสิ่งทุกอย่างภายในพื้นป่ามันถูกกำหนดเอาไว้แบบนั้นทำให้พื้นที่ป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าก็แพร่ขยายพันธุ์มากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่โลกใบนี้กำหนดเอาไว้แต่ทว่าผู้ทำลายล้างมันก็มีเช่นกันคุณรู้หรือไม่ครับว่าสัตว์ดูตัวฉกาจที่แท้จริงภายในพื้นป่ามันไม่ใช่สัตว์ใหญ่อย่างช้างเสือแต่แท้ที่จริงแล้วมันคือมนุษย์อย่างเราเสียมากกว่าเพราะวัฏจักรชีวิตมันไม่ได้กำหนดให้ผู้คนเกิดมาเพื่อล่าสัตว์อย่างเอาเป็นเอาตายดังที่ใครต่อใครต่างทำกันอยู่หากในชีวิตของพวกเขานั้นชื่นชอบป่าดงพงไพรไม่มากพอคิดแต่เพียงเพื่อว่าการเดินทางเข้าไปในพื้นป่ามันก็เพื่อความสนุกสนานสร้างความลื่นลมใจให้แก่ตนเองไม่คิดว่าหากล่าสัตว์แบบล้างผลาญชีวิตมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับพื้นป่าบ้างนั่นทำให้พื้นที่ป่าถอยร่นลงไปจากสัตว์ที่อาศัยชุกชุมอยู่บริเวณพื้นที่ป่ารอบนอกมันก็เริ่มหลบหนีเข้าไปในป่าลึกมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่มีความปลอดภัยต่อตัวมันเองไม่มีความจำเป็นที่มันจะต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นอีกต่อไปเพื่อให้ตนเองจะต้องเสี่ยงภัยอันตรายภายในพื้นป่ากับผู้คนที่จะบุกย่างกลายเข้ามาทุกเมื่อนั่นแหละครับทำให้พื้นป่าในปัจจุบันมันไม่เหมือนกับป่าในสมัยครั้งก่อนที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งยวดนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันที่ผู้คนรับรู้เป็นอย่างยิ่งในวันนี้ริมราวป่าท้ายหมู่บ้านมีบ้านหลังเก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณนั้นและก็เป็นบ้านของพรานป่าผู้มากประสบการณ์ที่คลำหมอชีวิตในพื้นป่ามานับหลายสิบปีซึ่งแกอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านหนองพลอยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลจากตัวเมืองมากโขหรือจะนับว่าเป็นหมู่บ้านที่ไกลปืนเที่ยงนับว่าเป็นบ้านนอกได้เลยทีเดียวหลายรอบบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านหลายต่อหลายคนก็ต่างรู้จักหรือคุ้นหูกันเป็นอย่างดีหมู่บ้านหนองพลอยไม่ค่อยมีใครรู้จักกันมากหรอกครับจะมีก็เพียงแต่ผู้คนที่เคยผ่านเข้ามาสำหรับใครที่ไม่เคยบุกบั่นเข้ามาในป่าหนองพลอยแห่งนี้จะไม่รับรู้เลยว่ามีหมู่บ้านตั้งตระหง่านอยู่โดยภายในหมู่บ้านก็มีอยู่ร่วม20หลังคาเรือนผู้คนในหมู่บ้านก็ต่างดำรงชีวิตกันอย่างสะดวกสบายเรียบง่ายจึงทำให้ผู้คนชาวบ้านอยู่กันอย่างสงบสุขไม่มีภัยอันตรายย่างก้าวเข้ามาเยือนแต่ในเมื่อครั้งไหนที่มีสัตว์ร้ายบุกเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านหมู่บ้านหนองไพรแห่งนี้ต่างก็จะช่วยระดมพลต่อสู้กับมันทำให้หมู่บ้านหนองไพรรอดพ้นจากภัยอันตรายมาได้ชายผู้นั้นนั่งมวนใบจากกับยาเส้นจุดสูบพ่นควันผุยๆออกมาจากปากในตอนเช้าที่ณตอนนี้บรรยากาศในหมู่บ้านสร้างความหนาวเหน็บให้ชายผู้นี้ที่ชื่อว่าตามานพร้อมกับบริเวณใกล้ๆแก่นั้นแกจุดก่อกองไฟขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นให้แก่ตัวเองรวมทั้งอาหารมื้อเช้าในวันนี้ที่แกหากินอย่างง่ายได้นั่นก็คือเนื้อเค็มตากแห้งที่พอจะมีติดฝาบ้านเอาไว้บ้างก็ถูกนำมาผิงย่างเปลวไฟกินกับข้าวสวยร้อนๆที่ถูกหุงขึ้นมาด้วยฝีมือแกเอง
นั่นคืออาหารรสเลิศที่สามารถทำให้ผู้คนในหมู่บ้านชาวป่าแบบนี้ดำรงชีวิตได้อยู่ในทุกๆวันพี่มันพี่มันพี่มันอยู่หรือเปล่าซึ่งวันนั้นจู่ๆกลับมีเสียงกู่ร้องเรียกดังขึ้นมาจากบริเวณไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านของแกออกไปร่างของเจ้าของเสียงนั้นยังไม่โผล่ปรากฏออกมาแต่ตัวของตาหมันก็พอจะเดาได้ว่าเสียงที่ดังเข้ามานั้นน่าจะเป็นผู้คนที่รู้จักสนิทสนมกับแกอย่างลุงเจยแน่นอนจนกระทั่งเจ้าของเสียงนั้นย่ำเท้าแสกสากออกมาจากพื้นที่หมู่บ้านสายตาของตาหมันสัมผัสเข้ากับร่างของชายผู้นั้นและมันก็เป็นดังที่คาดคิดไว้จริงๆคนที่บุกบั่นเข้ามานั่นคือลุงเจยเพื่อนพรานอีกคนหนึ่งของตาหมันที่ถึงแม้ว่าจะต่างวัยกันแต่ก็เคยท่องเที่ยวบุกป่าฝ่าดงพงพลอยเข้าไปในป่าด้วยกันหลายต่อหลายครั้งจนมีความสนิทสนมคุ้นเคยเป็นอย่างดีการเดินทางเข้าไปล่าสัตว์ภายในพื้นป่าทำให้พวกเขาทั้งสองคนเข้าขากันว่าไงเจยมาหากูแต่เช้ามีอะไรหรือเปล่ามาบรรยากาศเช้าๆแบบนี้นั่งดื่มน้ำชากันก่อนตัวของตาหมันเอ่ยชักชวนเพื่อนพลานต่างวัยให้มานั่งล้อมวงรอบกองไฟในตอนเช้าด้วยกันซึ่งณตอนนี้ตัวแกเองก็แปลกประหลาดใจกับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังลุงเจยเพราะเห็นด้านหลังลุงเจยดูท่าทางเหมือนจะเตรียมพร้อมไปไหนลุงเจยนั่งลงที่ข้างกองไฟพร้อมกับคำถามจากปากของตาหมันอ้าวแล้วนี่มึงพาใครมาด้วยล่ะไอ้เจยไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเอาซะเลยดูเหมือนกับเป็นผู้คนในตัวเมืองเสียด้วยซ้ำด้วยความที่ตาหมันสงสัยแกเอ่ยถามออกไปอย่างไม่เกรงใจอะไรทั้งนั้นเพราะพวกเขาทั้งสองคนต่างรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีคนนี้คือคุณไตรรงค์นะครับเพื่อนของผมเองที่เป็นเพื่อนกันมานานนับหลายสิบปีเราสองคนต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่าตัวของคุณไตรรงค์เคยมาว่าจ้างฉันให้พาไปท่องเที่ยวภายในพื้นป่าหลายต่อหลายครั้งนับไม่ถ้วนนั่นคือคำพูดของลุงเจยที่เอ่ยพูดออกมาแต่ทว่าตาหมันก็รู้สึกแปลกๆว่าทำไมพวกเขาทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันกลับเรียกยกยอชายผู้นี้ว่าคุณไตรรงค์แทนที่จะเรียกว่าไอ้ไตรรงค์เสียมากกว่าเอาอย่างนั้นเหรอกูก็เพิ่งจะรู้นะนี่ว่ามึงมีเพื่อนอยู่ในตัวเมืองด้วยคิดว่ามึงมีแต่เพื่อนเป็นพรานป่าที่อยู่ในหมู่บ้านไกลเคียงเสียอีกตาหมันเอ่ยถามพร้อมกับทำคิ้วขมวดแม่พี่หมันคนเรามันก็เป็นเพื่อนกันได้ทั้งนั้นแหละหากพูดคุยกันถูกคอแล้วเขาก็นับถือเราเป็นเพื่อนเราก็สามารถคบหากันได้ไม่เกี่ยวหรอกว่าจะต้องเป็นผู้คนในตัวเมืองหรือว่าเป็นผู้คนในป่าในดงใช่ไหมล่ะครับคุณไตรรงลุงเจยเอ่ยพูดขึ้นมาพร้อมกับหันหน้าไปมองคุณไตรรงซึ่งเขาก็ทำหน้าพยักเพย่อตามเอาอันนั้นมันก็เรื่องของมึงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูหรอกไอ้เจยแต่ว่าแต่ทำไมวันนี้ดูท่าทางมึงแปลกๆมึงจะเดินทางไปไหนทำไมเตรียมตัวพร้อมขนาดนั้นปืนผาหนาไม้กดสะพายอยู่ข้างหลังดังกับจะไปตั้งเข็มที่ไหนกันแม่พี่มานไม่ต้องสันนิษฐานว่าฉันจะไปตั้งเข็มในพื้นป่าหรอกเพราะนี่ฉันกำลังจะเดินทางเข้าไปในพื้นป่าลึกซึ่งฉันเองก็อยากจะบุกเข้าไปในป่าแห่งนั้นมานานแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางเข้าไปเมื่อฟังคำพูดจากปากของลุงเจยตัวของตาหมันก็ทำหน้าสงสัยป่าอะไรกันที่มึงอยากจะเดินทางเข้าไปแต่ยังไม่มีโอกาสพูดแปลกๆโถพี่หมันอย่าทำเป็นไม่รู้อะไรเลยนะป่าลึกที่อยู่ในพื้นป่าที่ใครต่อใครอยากจะเดินทางเข้าไปนั่นคือป่าเสริงสางยังไงล่ะคำตอบที่ได้รับออกมาจากปากของลุงเจยทำให้ตัวของตาหมันเงียบงันไปครู่หนึ่งแล้วทำไมมึงถึงอยากเดินทางเข้าไปในป่าแห่งนั้นด้วยล่ะไอ้เจยป่าบริเวณอื่นมันไม่มีมึงเข้าไปล่าสัตว์ตอบสนองความต้องการมึงแล้วหรือไงไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่หมันแต่ว่าฉันตัวของลุงเจยเอ่ยตอบขึ้นมาอย่างไม่เต็มประโยคก็ถูกพูดขัดขึ้นมาเสียก่อนมึงก็รู้ไม่ใช่เรื่องไงไอ้เจยว่าพื้นที่พื้นป่าแห่งนั้นมันแฝงเล่นไปด้วยอันตรายต่างๆมากมายซึ่งใครต่อใครหลายคนก็ล่ำลือกันว่าป่าแห่งนั้นมันมีแต่ภัยอันตรายใครที่จะเดินทางเข้าไปในป่าต่างถูกคนเฒ่าคนแก่พรานเก่าหรือลูกเมียห้ามปลาแม่เดินทางเข้าไปและสำหรับใครที่เดินทางเข้าไปก็มีโอกาสน้อยนักที่จะพาชีวิตตัวเองออกมาจากป่าแห่งนั้นเพราะว่าตลอดเส้นทางที่เดินทางเข้าไปมันแฝงเล่นไปด้วยอันตรายต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสิงสาราสัตว์อาถรรพ์ภายในพื้นป่ารวมทั้งพื้นที่บริเวณนั้นเป็นเขตติดต่อกับชายแดนประเทศลาวมักจะมีพวกโจรป่าที่อาศัยอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนมันอันตรายยิ่งกว่าสิ่งไหนอีกมึงคิดได้อย่างไร
ที่อยากจะเดินทางเข้าไปในป่าเสืองสางไหนลองตอบกูมาหน่อยสิไอ้เจ้ยตัวของลุงหมานเอ่ยพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงดุดันเพราะแกไม่เห็นด้วยเช่นกันกับการที่จะเดินทางบุกบันเข้าไปในป่าเสืองสางที่มีภัยอันตรายอยู่หลายรอบด้านทำให้ตัวของลุงเจยเงียบงันไปครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดอะไรออกมาต่อว่าไอ้เรื่องนั้นฉันก็พอจะรู้อยู่นั่นแหละว่าภายในพื้นป่าเสืองสางมันเต็มไปด้วยอันตรายมากมายแต่ทว่าพี่มันก็เคยบอกกับฉันไม่ใช่หรือไงว่าหากมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะเดินทางเข้าไปในป่าแห่งนั้นเช่นกันลุงเจยเมื่อแกนึกขึ้นได้แกก็เลยเอ่ยพูดแบบนั้นนั่นมันเมื่อก่อนในครั้งสมัยที่กูหนุ่มๆแต่ตอนนี้ร่างกายกูก็แก่มากโหแล้วไม่มีเรี่ยวแรงที่จะเดินทางเข้าไปในป่าแห่งนั้นหรอกเพราะการเดินทางเข้าไปนั้นมันจะต้องใช้แรงมากโหและจะต้องเดินบุกป่าฝ่าดงลัดเลาะไปตามสันเขาต่างๆ 2-3 ลูกกว่าจะเดินทางเข้าถึงเขตพื้นที่นั้นได้แม่ใครบอกพี่หมานล่ะว่าพี่หมานแกร่างกายยังกระฉับกระเฉงว่องไวดีนี่ลุงเจยยังคงเอ่ยพูดต่อไปแต่ทว่าตาหมานก็ไม่ตอบอะไรเพิ่มเติมไม่เป็นไรหรอกพี่หมานฉันแค่เข้ามาชักชวนอยากจะให้พี่เดินทางเข้าไปในป่าเสืองสางด้วยกันนี่ขนาดฉันยังไม่ได้ชวนพี่หมานพี่หมานยังปฏิเสธออกมาขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นฉันก็คงต้องเดินทางเข้าป่าแห่งนั้นกับคุณไตรรองสองคนและถ้าหากฉันหายเข้าไปในป่านั้นเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่เดินทางออกมาพี่หมานก็ไม่ต้องออกติดตามหาฉันและก็ฝากบอกลูกเมียฉันด้วยว่าฉันคงจะไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกแล้วตัวของลุงเจยเอ่ยพูดแบบนั้นออกมาถึงแม้ว่าในขณะนี้ยังไม่ได้เอ่ยชักชวนตาหมานแกก็ปฏิเสธออกมาซะก่อนซึ่งแกก็น้อยใจอยู่เล็กน้อยเช่นกันเพราะอันที่จริงการอุตส่าห์บากหน้ามาหาแกนั้นเพราะต้องการจะชักชวนให้เข้าไปในป่าเสืองสางด้วยกันแต่ทว่าเมื่อแกปฏิเสธก็ไม่สามารถทำอะไรได้ลุงเจยยันตัวลุกขึ้นมาพร้อมกับหันไปมองหน้าคุณไตรรงถ้าอย่างนั้นการเดินทางเข้าไปในป่าครั้งนี้พวกเราคงจะต้องเดินทางกันไปแค่สองคนคุณไตรรงว่าอย่างไรบ้างล่ะครับมีอะไรติดขัดตรงไหนหรือเปล่าหรือไม่สะดวกก็บอกผมได้เลยก็แล้วแต่พลานเจยเลยแล้วกันผมได้ทั้งนั้นแหละไม่ติดขัดอะไรหรอกเพียงแค่พลานเจยสามารถพาผมเดินทางเข้าไปในป่าแห่งนั้นได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วล่ะครับคุณไตรรงเอ่ยตอบพร้อมกับที่ตาหมานก็รู้สึกเอะใจว่าแท้ที่จริงแล้วสองคนนี้น่าจะไม่ใช่เพื่อนพลานกันเสียมากกว่าเดี๋ยวก่อนเสียเจยไหนๆกูกับมึงก็รู้จักกันมาตั้งนานและบุกป่าฝ่าดงกันมาโดยกันอยู่ตลอดการที่มึงจะเดินทางเข้าไปในป่าเสืองสางครั้งนี้ถึงแม้ว่ากูจะไม่เห็นด้วยก็จริงแต่กูรับรู้ว่าหากปล่อยให้มึงเดินทางเข้าไปในป่าเพียงแค่ลำพังนั่นมันก็คงจะใจดำเกินไปใช่ไหมล่ะตาหมานเอ่ยพูดทำให้ลุงเจยหันหน้าไปมองพร้อมกับยิ้มแสยที่มุมปากแปลว่าครั้งนี้พี่หมานจะพาฉันเดินทางเข้าไปในป่าเสืองสางใช่ไหมล่ะครับตาหมานส่งเสียงออกมาพร้อมกับพยักพยืดหน้าเป็นการตอบรับเห็นไหมล่ะคุณไตรรงผมบอกคุณแล้วไม่มีผิดว่าอย่างไรเสียพี่หมานจะต้องพาเดินทางเข้าไปในป่าแห่งนั้นพี่หมานน่ะเป็นพรานป่าที่มากประสบการณ์และเคยเดินทางท่องเที่ยวท่องพลอยมา117ป่าแถมนำซ้ำตัวแกเองยังมีวิชาอาคมมากมายติดตัวพรานป่าแบบนี้แหละจะพาพวกเราเดินทางเข้าไปในป่าเสืองสางอย่างปลอดภัยลุงเจยเอ่ยพูดออกมาอย่างดีใจกับคุณไตรรงเมื่อตัวของตาหมานเอ่ยตอบตกลงว่าจะพาเดินทางเข้าไปในป่าเสืองสางด้วยกันแล้วว่าแต่พวกมึง2คนเดินทางเข้าไปในป่าเสืองสางมีจุดประสงค์อะไรกันก็คุณไตรรงอยากจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ป่าแห่งนั้นป่าที่ผู้คนบอกกันว่ามันมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุมและดีไม่ดีอาจจะได้สัตว์ป่าหายากติดไม้ติดมือออกมาจากพื้นที่ป่าแห่งนั้นมันก็ถือว่าคุ้มค่ากับการเดินทางเข้าไปใช่ไหมล่ะครับลุงเจยเอ่ยตอบขึ้นมาอย่างทันควันกับคำถามที่ตาหมานตั้งขึ้นมาถึงแม้ว่าตัวตาหมานเองจะไม่ค่อยเชื่อคำตอบนั้นสักเท่าไหร่แต่เอาเถอะอย่างไรเสียในเมื่อแกตกปากรับคำไปแล้วว่าจะพาเดินทางเข้าไปในพื้นป่าด้วยกันตัวแกเองก็จะไม่ผิดคำพูดเป็นอันขาดงั้นเดี๋ยวพวกมึงทั้งสองคนรอกูสักแป๊บนะเดี๋ยวกูจะแจ้งสัมภาระต่างๆที่จะเดินทางเข้าไปในพื้นป่าแล้วเราจะได้ออกเดินทางเข้าไปในป่ากันเลยนี่มันก็ยังเช้าอยู่เราจะได้เดินทางเข้าไปในป่ากันโดยไม่สายตามสะดวกเลยครับพี่หมานเตรียมของให้ครบก็แล้วกันว่าแล้วเมื่อพูดจบตัวของตาหมานที่นั่งพิงเปลวไฟอยู่ใต้บ้านแกก็ยันตัวลุกขึ้นเดินดุ่มๆขึ้นไปบนบ้านใหม่
เสียงไม้ฟากที่ขัดเอาไว้ดังเอียดอัดขึ้นมาแล้วก็เงียบไปครู่ใหญ่เวลาผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงตาหมานก็ย่างเท้าลงมาจากบันไดบ้านไปพวกมึงสองคนพร้อมกันแล้วใช่ไหมได้ออกเดินทางกันเลยตาหมานเอ่ยชักชวนเมื่อได้จังหวะและเวลานั้นทั้งตัวของลุงเจยและคุณไตรลงก็ต่างลุกฮือขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้บุกเข้าไปในป่าเสริงสางตัวของตาหมานเองรับรู้เป็นอย่างดีว่าการเดินทางบุกบันเข้าไปในป่าครั้งนี้มันแฝงเร้นไปด้วยอันตรายต่างๆมากมายสิ่งแรกที่ขาดไปไม่ได้เลยสำหรับการเดินทางเข้าไปในสถานที่แบบนั้นนั่นก็คือการทำพิธีเบิกป่านี่พวกมึงทั้งสองคนตามกูมาทางนี้ก่อนหากจะเดินทางเข้าไปในป่าเสริงสางแห่งนั้นตาหมานพูดออกมาพร้อมกับพาทั้งลุงเจยและคุณไตรลงมุ่งปรีไปยังท้ายหมู่บ้านซึ่งอยู่ที่บริเวณริมลาป่ามันเป็นเส้นทางที่พวกเขาทั้งสามจะต้องบุกบันออกไปพร้อมกับที่จุดธูปให้พวกเขาทั้งสองต่างคนต่างยกมือขึ้นมาพนมพร้อมของเส้นไหว้จำนวนหนึ่งเป็นจำพวกเหล้าป่าและเนื้อสัตว์ป่าเล็กๆน้อยๆเพื่อขอขมาเจ้าที่เจ้าทางให้ทำพิธีเบิกป่าให้พวกเขาสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ให้สามารถบุกบันเข้าไปในป่าได้อย่าให้เกิดอาถรรพ์บางตาอาถรรพ์คนหายเข้าไปในป่าอาถรรพ์การหลอกหลอนและอีกหลายต่อหลายอย่างซึ่งผู้คนอาจจะยังไม่เคยประสบพบเจอเสียด้วยซ้ำในเมื่อพิธีกรรมดังกล่าวถูกจัดเตรียมขึ้นมาโดยฝีมือพรานป่าผู้มากประสบการณ์อย่างตาหมานมันก็ถึงเวลาแล้วที่หลังจากนี้ไปพวกเขาทั้ง3คนจะต้องเดินทางบุกป่าฝ่าดงเข้าไปในพื้นป่านี่เป็นสิ่งแรกที่พวกเราทำในวันนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะเริ่มเดินทางเข้าไปในป่าและขอให้พวกมึงจงย้ำคิดไว้เสมอว่าเส้นทางที่จะบุกเข้าไปมันคือป่าลึกไม่ใช่ป่าลายรอบนอกที่พวกเราพบเจอกันในทุกๆวันภายในพื้นป่าแห่งนั้นมันจะต้องมีอะไรมากมายที่โผล่ปรากฏกายขึ้นมาให้พวกเราได้พบเจอตาหมานเอ่ยกำชับพวกเขาทั้งสองคนอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็เริ่มต้นการเดินทางออกจากหมู่บ้านหนองพลอยอย่างทันทีโดยที่ไม่รีรอให้เสียเวลาเพราะตอนนี้ก็ย่างก้าวเข้าสู่ช่วงสายมากแล้วแสงอาทิตย์สีทองอารามสอดส่องเข้ามายังบริเวณพื้นที่พื้นป่าพร้อมกับเสียงนกวิหกพลอยส่งเสียงร้องขับขานเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าสถานที่ป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์คุณไตรลงรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากที่สุดกับการเดินทางเข้ามาในป่าครั้งนี้เพราะตัวเขาเองน้อยนักจะได้มีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศภายในป่าการเดินทางเข้าไปในป่าช่วงแรกมันก็ยังเป็นป่ารายรอบหมู่บ้านตามเส้นทางที่พวกเขาเดินออกไปนั้นมันก็ไม่ได้ล็อกชัดมากนักเนื่องจากว่ายังเป็นเส้นทางที่ผู้คนชาวบ้านใช้สัญจรอยู่เป็นประจำยังมีร่องรอยของผู้คนเหยียบย่ำไปมาซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกกับผู้คนที่ย่างกลายเข้ามาในบริเวณหมู่บ้านหนองพลอยว่าในสถานที่บริเวณดังกล่าวไม่ไกลไม่ไกลออกไปจะต้องมีหมู่บ้านอย่างแน่นอนแต่ในขณะนี้พวกเขาทั้ง3คนที่เดินทางออกมาจากหมู่บ้านหนองพลอยกำลังที่จะบุกบันเข้าไปในป่าลึกที่แฝงเล่นไปด้วยอันตรายมากมายอย่างไรเสียมันก็ไม่สามารถล้มเลิกความตั้งใจของพวกเขาไปได้กับการที่จะเดินทางเข้าไปในป่าเสริงสางการเดินทางในช่วงแรกเต็มไปด้วยความร้อนเผาพัดผ่านอากาศมาแผดเผาพวกเขาทั้ง3คนทำให้การเหน็ดเหนื่อยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแต่ทว่าต่างคนก็ต่างมีจุดมุ่งหมายชัดเจนซึ่งโดยปกติแล้วทั่วไปการเดินทางเข้าไปถึงป่าแห่งนั้นได้มันจะต้องใช้เวลาถึง1วันเต็มๆพวกเขาทั้ง3คนต่างรับรู้กันดีว่าการบุกบันเข้าไปในป่านั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆการเดินทางตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยจนกระทั่งถึงเวลาที่พวกเขาย่างก้าวเข้าสู่ป่าลึกมากขึ้นเรื่อยๆกับความเหน็ดเหนื่อยที่ย่างก้าวเข้ามาอย่างเต็มอัตรานี่มันยังอีกนานไหมล่ะครับกว่าพวกเราจะเดินทางบุกเข้าไปในป่าเสริงสางแห่งนั้นได้นี่พวกเราก็เดินทางมานานจนย่างก้าวเข้าสู่ตอนบ่ายแล้วนะครับตัวของคุณไตรลงนักนิยมเพลในตัวเมืองนานๆครั้งจะได้มีโอกาสเดินทางบุกป่าฝ่าดงเข้ามาในพื้นป่าที่ณขณะนี้เริ่มเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาครึ่งวันเต็มๆจึงได้เอ่ยปากถามไทยพรานป่าผู้มากประสบการณ์อย่างตาหมานขึ้นมากูคาดว่าหลังจากผ่านป่าแห่งนี้ไปพวกเราทั้ง3คนลัดเลาะผ่านสันเขาข้างหน้าระยะเวลาที่เดินทางถึงป่าแห่งนั้นได้มันก็น่าจะเกือบ 5:00 น.ตาหมานเอ่ยตอบออกมาเพราะแกเป็นคนที่นำทางเข้าไปในพื้นป่าและตัวแกเอง
ก็เคยบุกบั่นเข้ามาในครั้งสมัยก่อนเช่นกันแต่มันก็เป็นเพียงการขัดเดาเพียงแค่นั้นเพราะป่าเสริงสร้างแห่งนี้กูเดินทางเข้ามาครั้งล่าสุดก็ตอนที่ออกติดตามคนหลงป่าเมื่อ20กว่าปีก่อนที่ผ่านมาและในขณะนี้พื้นที่บริเวณหลายรอบมันก็แปรเปลี่ยนไปในทุกๆปีหลังจากนี้เรายังไม่รู้เลยว่าจะต้องพบเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างสำหรับการเดินทางเข้าไปในป่าตาหมานเอ่ยพูดหลังถ่ายไม่เป็นไรหรอกยังไงฉันก็ไว้ใจพี่หมานอยู่แล้วว่าการเดินทางบุกป่าฝ่าดงเข้ามากับพี่หมานรับรองว่าภัยอันตรายในพื้นป่าไม่สามารถทำอะไรพวกเราได้อย่างแน่นอนนั่นคือความมั่นใจของลุงเจยเพราะเขารับรู้เป็นอย่างดีว่าตาหมานผู้นี้จัดเจนพลอยยิ่งกว่าผู้คนใดๆในหมู่บ้านซะอีกจนกระทั่งเวลาดำเนินต่อไปพวกเขายังคงย่างก้าวเข้าไปในพื้นป่าจนกระทั่งมีคำพูดขึ้นมาว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้แหละน่าจะเป็นป่าเสริงสางที่พวกเราตั้งใจจะเดินทางเข้ามากันถึงแม้ว่ากูไม่ได้เดินทางเข้ามานานแต่สภาพหลายรอบป่ามันบอกได้เป็นอย่างดีทุกคนรับรู้ว่าณขณะนี้พวกเขาเดินทางเข้ามาถึงป่าเสริงสางประจวบเหมาะกับที่เวลาย่างก้าวเข้าสู่ช่วงประมาณ5โมงเย็นทำให้ภายในพื้นป่าใหญ่พลอยทึบมันสร้างความมืดครึ้มอึมครึมให้กับสถานที่ป่าเป็นอย่างยิ่งเพราะแสงแดดจากดวงอาทิตย์ไม่สามารถส่งผ่านสมทุมพุ่มไม้เข้ามายังพื้นที่บริเวณพื้นดินได้ในเมื่อพวกเราเดินทางเข้ามาถึงป่าแห่งนี้กันแล้วเราจะเอาอย่างไรต่อกันล่ะพี่หมานลุงเจยเอ่ยถามขึ้นมาแล้วจุดประสงค์ของการเดินทางเข้ามาในพื้นป่าพวกมึงจะเข้ามาล่าสัตว์กันไม่ใช่เรื่องไงหากว่าพวกมึงจะล่าสัตว์สิ่งเดียวที่ทำได้ในตอนนี้นั่นก็คือการนั่งห้างตาหมานเอ่ยตอบคำถามของลุงเจยซึ่งนั่นก็ทำให้แกชะงนสงสัยขึ้นไปอีกว่าแท้ที่จริงแล้วตัวของพวกเขาต้องการเดินทางเข้ามาในพื้นป่าแห่งนี้เพื่อต้องการอะไรกันแน่มึงแน่ใจนะว่าการเดินทางเข้ามาในพื้นป่าแห่งนี้มึงต้องการเข้ามาล่าสัตว์ไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงอยู่เอ้ยเจยตาหมานเอ่ยถามขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่พวกเขายังไม่ได้สร้างห้างกันซึ่งตัวของลุงเจยก็ทำหน้าเลือกหลักไม่มีอะไรหรอกครับพี่หมานก็อย่างที่ผมบอกว่าผมพาคุณไตรลงเดินทางเข้ามาในพื้นป่าแห่งนี้เพื่อชื่นชมธรรมชาติที่สวยสดงดงามและก็เข้ามาล่าสัตว์ป่าที่หายากออกจากพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังไงล่ะครับลุงเจยยังคงเอ่ยย้ำคำเดิมว่าการเดินทางบุกป่าฝ่าดงเข้ามาในพื้นป่าครั้งนี้เพื่อต้องการที่จะชื่นชมธรรมชาติภายในป่าดงพงพลอยเมื่อถึงเวลาที่ขณะนี้ย่างก้าวเข้าสู่ช่วงเย็นยำพวกเขาทั้ง3คนก็เริ่มภารกิจการสร้างห้างขึ้นมาในพื้นป่าเพื่อที่จะสามารถทำให้พวกเขาขึ้นไปนั่งอยู่บนต้นไม้สูงได้สำหรับหลบหนีภัยอันตรายภายในพื้นป่าผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงห้างที่ถูกขัดไว้หยาบๆก็เสร็จสมบูรณ์และมันสามารถรองรับน้ำหนักพวกเขาทั้ง3คนในยามค่ำคืนได้อย่างนั้นพวกเรารีบขึ้นไปนั่งบนห้างกันก่อนดีกว่านี่มันก็ย่ำค่ำมาเขาทุกทีหลังจากนี้เป็นต้นไปเราต้องรอจนกว่าเช้าจึงจะสามารถลงมาได้ตาหมานเอ่ยย้ำเตือนกับพวกเขาทั้งสองต่างคนต่างรีบปีนป่ายขึ้นไปบนห้างหลังจากนั้นเป็นต้นไปเวลาก็พัดผ่านเข้าสู่ช่วงตอนค่ำทั้ง3คนที่เดินทางเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งวันนั่งกินข้าวปลาอาหารอยู่บนห้างที่คดมาจากในหมู่บ้านตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะว่าวันนี้พวกเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะหุงหาอาหารภายในพื้นป่านี่ขนาดเดินทางมาถึงมันก็มืดเอาเสียแล้วต่างคนต่างรับประทานอาหารมื้อค่ำกันอย่างเสร็จสับเมื่อหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มย่นต่างคนต่างพักผ่อนอยู่บนห้างแต่นั่นแหละครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงบลงไปตัวของคุณไตรรงกลับทำบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเมื่อแกล่วงมือเข้าไปในกระเป๋าสะพายหลังและหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมานี่มันไม่ใช่อย่างที่กูคิดใช่ไหมไอ้เจยเมื่อเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งถูกกางอยู่บนห้างตาหมานเองก็เอ่ยถามขึ้นมาโดยที่ไม่เกรงใจใครทั้งนั้นแล้วพี่หมานคิดว่าอย่างไรล่ะครับลุงเจยเอ่ยพูดขึ้นมาหน้าตาเฉยก็คิดว่าการที่มึงพาคนจากในตัวเมืองเดินทางเข้ามาในป่าเสริงสางครั้งนี้มันไม่ใช่เพราะการเดินทางเข้ามาเพื่อล่าสัตว์และอันที่จริงแล้วชายผู้นี้ก็ไม่น่าจะใช่เพื่อนมึงเช่นกันเมื่อตัวของตาหมานเอ่ยพูดแบบนั้นขึ้นมามันก็ถึงเวลาที่ลุงเจยจะต้องยอมรับความจริงใช่แล้วล่ะพี่หมานอันที่จริงแล้วฉันก็ไม่ได้อยากจะโกหกพี่หรอกนะแต่ฉันไม่มีทางเลือกจริงๆถ้าหากให้ฉันเดินทางเข้ามาในพื้นป่าแห่งนี้แค่2คนฉันก็คงจะลำบากเช่นกันเพราะตัวฉันเองก็รับรู้ว่า
ภายในป่าเสริงสางมันมีอันตรายมากมายกูว่าแล้วไงไม่มีผิดว่ามึงไปรับจ้างมันพาเดินทางเข้ามาในป่าเสริงสางตาหมานเอ่ยพูดด้วยน้ำเสียงที่ดุดันเพราะแกรู้สึกไม่พอใจกับการเดินทางเข้ามาในป่าครั้งนี้มากนักเพราะจากที่ลองพินิจพิเคราะห์ดูแล้วเหมือนกับว่าตัวแกเองถูกหลอกให้เดินทางเข้ามาในพื้นป่าแห่งนี้เสียมากกว่าถ้าอย่างนั้นตกลงผมมึงทั้งสองคนจะเอายังไงแม่พี่มานกว่าจะเดินทางเข้ามาถึงป่าแห่งนี้ได้ใครๆก็อยากที่จะเดินทางเข้ามาในป่าเสริงสางเพื่อที่อยากได้ทรัพย์สมบัติกันทั้งนั้นแต่มึงไม่เคยรับรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับป่าเสริงสางเลยว่าผู้คนที่บุกเข้ามาในป่าแห่งนี้เพื่อต้องการทรัพย์สมบัติออกไปไม่สามารถเอาชีวิตรอดออกไปได้แทบทุกรายและสมบัติที่อยู่ในพื้นที่ป่าเสริงสางมันมีเจ้าของคอยปกปักดูแลอยู่ซึ่งเขาว่ากันว่าภายในป่าแห่งนี้มันมีเสือขนาดใหญ่ถึง10ศอกเฝ้าสมบัติอยู่ภายในป่าและมันก็ไม่ใช่เสือธรรมดาที่กระสุนปืนจะสามารถทำอะไรมันได้อย่างง่ายได้เพราะมันไม่ใช่เสือธรรมดานะสิตาหมานเอ่ยพูดกำชับพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้คนที่เดินทางเข้ามาในป่าเสริงสางเพื่อต้องการจะเอาของที่ไม่ใช่ของตนเองออกไปแม่พี่มันมันก็แค่เรื่องเล่าจากปากคนรุ่นเก่าๆบางทีเขาอาจจะหลอกพวกเราให้เดินทางเข้ามาในป่าแห่งนี้เพื่อที่ต้องการจะฮุบแก้แหวนเงินทองพวกนั้นให้เป็นของพวกเขาเองเสียมากกว่าลุงเจยยังคงพูดขัดออกมาเพราะตัวเขาเองไม่เชื่อว่าภายในป่าลึกมันจะมีสิ่งแบบนั้นได้อย่างไรแล้วจากแผนของคุณไตรงคุณไตรงคิดว่าบริเวณนี้ใช่ป่าที่มีทรัพย์สมบัติอยู่หรือเปล่าล่ะครับตามแผนที่ที่คุณไตรงได้มานั่นคือสิ่งที่ลุงเจยหันไปถามคุณไตรงซึ่งแท้ที่จริงแล้วคุณไตรงผู้นี้คือนักนิยมพลอยภายในพื้นป่าที่ว่าจ้างตัวของลุงเจยให้พาบุกเข้ามาในเขตพื้นที่ป่าเสริงสางเพราะต้องการเข้ามาล่าสมบัติในป่าก็ถามพลันหมานยืนยันว่าสถานที่แห่งนี้คือป่าเสริงสางจริงๆจากที่ผมดูแผนที่บริเวณไม่ไกลจากป่าแห่งนี้ออกไปมันจะต้องมีต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งนั่นคือต้นตะเคียนยักษ์ขึ้นเรียงราย3ต้นติดกันและในพื้นที่ป่าแห่งนั้นแหละเมื่อคุณลงไปจะได้พบเจอกับทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลที่พวกโจรป่าบุกป่นผู้คนในระหว่างการเดินทางข้ามเขตชายแดนระหว่างไทยกับฝั่งลาวและก่อนนำมาฝังเอาไว้ในเขตพื้นที่ป่าเสริงสางแห่งนี้นั่นคือสิ่งที่ผมได้ยินมาซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะได้ทรัพย์สมบัติออกจากป่าแห่งนี้กันคำพูดของคุณไตรลงปลุกแล้วความรู้สึกของลุงเจยขึ้นมามึงจะทำแบบนั้นกันไม่ได้นะกูบอกมึงแล้วไงว่าสถานที่ป่าเสริงสางมันมีเสืออาถรรพ์คอยเฝ้าสมบัติอยู่ถ้าพวกมึงทำเช่นนั้นรับรองว่าจะได้ตายหากันหมดแน่นอนตาหมานพูดออกมาแต่ณตอนนี้ดูเหมือนว่าคำพูดของแกจะไร้ความหมายเพราะต่างคนต่างไม่ได้สดับรับฟังแต่อย่างใดตาเจยทำหน้านิ่งไม่สนใจวาจาที่เปล่งออกมามึงจำคำกลัวไว้นะถ้าเกินพวกมึงทำแบบนี้ต่อไปพวกมึงก็เชิญอยู่ในป่าแห่งนี้กัน2คนไปเลยกูจะเดินทางออกจากป่าแห่งนี้ก่อนคำพูดจากปากของตาหมานเอ่ยพูดเกมสะบดออกมาคุณไตรลงหันมามองหน้าพร้อมกับยกปืนที่เหน็บอยู่ข้างเอวมาจ่อหัวตาหมานเอาไว้มึงหุบปากไปเสียเถอะไอ้แกมึงก็แค่พลานป่าคนนึงที่พากูเดินทางเข้ามาในป่าแห่งนี้อย่าทำตัวเจ้ากี้เจ้าการนักเลยมึงอยากจะออกก็ออกไปยังไงเสียกูจะหาสมบัติต่อเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างเดือดดันขึ้นมากลางพื้นป่าจากที่ว่าพวกเขาทั้ง3คนอยู่กันอย่างเงียบสงบมันก็เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นมาพลานเจยตามผมมาก็แล้วกันคุณไตรลงเอ่ยพูดออกมาจากปากพร้อมกับที่แกปีนป่ายลงมาจากห้างนั่นพวกมึงจะทำอะไรกันน่ะในป่าเวลากลางค่ำกลางคืนแบบนี้ใครเขาลงจากห้างกันมึงก็รู้ไม่ใช่เรื่องไงไอ้เจยแม้ว่าตัวของตาหมานตกอยู่ในสถานการณ์ตกต่ำแบบนั้นแกก็ยังเป็นห่วงไอ้เจยไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกพี่หมานเดี๋ยวกลับไปที่หมู่บ้านเราค่อยเจอกันตั้งค่าจ้างในการเดินทางเข้ามาในป่าครั้งนี้เดี๋ยวฉันจะแบ่งให้พี่ครึ่งนึงถ้ามึงลงไปจากห้างมึงกับกูตัดขาดกันเงินทองที่มึงได้มาไม่ต้องนำมาแจกจ่ายกูหรอกเก็บไว้อมในปากมึงแล้วกันตาหมานเอ่ยพูดขึ้นมาด้วยความโมโหที่ตัวของลุงเจยไม่ฟังแกเลยทั้งที่ในตอนแรกก่อนที่จะเดินทางบุกเข้ามาในป่ากลับมาขยันขยอแกเพราะเกรงกลัวอันตรายจากในพื้นป่าคุณไตรลงและลุงเจยปีนป่ายลงมาจากห้างเมื่อเท้าแตะสู่พื้นดินก็บังเกิดเสียงย่ำเสกสากขึ้นมาภายในพื้นป่า
ตาหมันมองดูชายทั้งสองคนเดินหายลับเข้าไปในราวป่าจนไม่สามารถทำอะไรได้ในเมื่อพวกเขาเองมีความละโมบโลภมากอยู่ภายในจิตใจครอบงำความถูกต้องไม่เกรงกลัวภัยอันตรายภายในพื้นป่านั่นมันก็แล้วแต่บุญแต่กรรมส่วนทางด้านของลุงเจยและคุณไตรงก็เดินตามแผนที่ที่ตนเองมีอยู่จนกระทั่งผ่านไปแค่ประมาณ 10-15 นาทีมันก็ไปถึงจุดหมายดังที่คุณไตรงได้บอกเอาไว้ต้นไทร3ต้นขึ้นเรียงรายกันเป็นต้นไม้ที่อยู่ท่ามกลางป่าและมีขนาดหลายคนโอบตั้งตระหง่านอยู่ที่เบื้องหน้าน่าจะบริเวณนี้แหละพรานเจยที่ฝังสมบัติของโจรป่าในสมัยก่อนว่าแล้วเมื่อคุณไตรลงพูดจบทั้งสองคนก็มุ่งปรีเข้าไปใต้ต้นไม้ใหญ่ต่างคนก็ต่างใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่นั่นก็คือไม้และมีดขุดบริเวณพื้นที่แห่งนั้นจนกระทั่งได้พบเจอว่าภายพื้นเบื้องล่างมันมีทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองมากมายแฝงเล่นอยู่นั่นไงล่ะพรานเจยผมบอกแล้วไงว่าป่าแห่งนี้มันมีสมบัติอยู่หลังจากนี้ไปพวกเราจะรวยกันแล้วโว้ยตัวของคุณไตรลงเอ่ยสะบัดออกมาจากปากพร้อมกับที่ต่างคนต่างก็ช่วยกันขุดแก้วแหวนเงินทองขึ้นมาบรรจุใส่กระเป๋าที่แบกสะพายมาด้วยจนกระทั่งได้มาจำนวนหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาทั้งสองคนจะหวนย้อนกลับแต่ทว่าเมื่อหันหลังกลับไปนั้นสิ่งที่พวกเขาทั้งสองคนประสบอยู่ทำให้ต้องตกใจผงาเพราะมันเป็นร่างของเสือลายพาดกลอนที่มีดวงตาสีแดงกำร่างของมันใหญ่โตมหึมาหรือว่ามันจะเป็นดังคำที่ตาหมานพูดว่าเสือใหญ่ที่มีดวงตาสีแดงกำตัวนี้มันน่าจะเป็นเสือที่เฝ้าสมบัติมันใส่ใหญ่เขี้ยวออกมาจากปากพร้อมกับขู่คำรามไปเร็วคุณไตรงรีบหนีกันก่อนเสียงคำพูดพร้อมกับเสียงแผดลั่นออกมาจากปากกระบอกปืนพร้อมกับที่ตัวของลุงเจยและคุณไตรงต่างวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงออกไปแต่ทว่ามันก็ไม่สามารถเลี้ยวไปกว่าเสือตัวนี้ในป่าไปได้มันตะกุยเถาพุ่งกระโจนเข้าตะครุบร่างของลุงเจ้ออย่างจังๆพร้อมกับที่มันกัดสวบเข้าไปที่ลำคอโอ้ยเสียงนั้นสร้างความขนพองสยองกล้าวให้กับคุณไตรงเป็นอย่างยิ่งเขายังคงวิ่งหนีต่อไปกระเป๋าเป้ที่แบกสะพายหลังมานั้นทิ้งขว้างโดยไม่สนใจใยดีเพราะคิดว่าวินาทีหลังจากนี้ไปจะต้องหนีเพื่อเอาชีวิตตัวเองให้รอดเสียก่อนแต่ส่วนทางด้านของเสือลายพาดกลอนที่เป็นเจ้าที่เฝ้าสมบัติมันก็ไม่ยอมปล่อยให้ใครสามารถรอดปลอดภัยไปได้เช่นกันมันรีบตะกุยเท้าตามอย่างรวดเร็วกระโจนเข้าตะปบร่างของคุณไตรงก่อนที่มันจะกัดขย่ำเข้าที่ลำคอกลับมีเสียงปืนแผดลั่นขึ้นมาลูกกระสุนวิ่งแหวกอากาศเจาะเข้าที่ช่องคอของมันอย่างจังเสือตัวนั้นคำรามลั่นดวงตาสีแดงกำหันไปจ้องมองชายที่ถือปืนที่แผดลั่นคำรามออกไปเมื่อสักครู่นั่นคือตาหมานออกไปกูจะไม่เอาทรัพย์สมบัติของมึงสักชิ้นและกูจะออกจากพื้นที่ป่าแห่งนี้คำพูดของตาหมานเอ่ยคำชับขึ้นมาเมื่อเสือผีลายพาดกลอนที่ดวงตาแดงกำหันมาจ้องมองดังนั้นมันก็กระโจนหายลับเข้าไปในราป่าตาหมานรีบมุ่งปรีเข้าไปที่ร่างของคุณไตรงเป็นไงล่ะมึงปากดีนักไม่ใช่หรือไงกูบอกแล้วว่าสมบัติภายในพื้นป่ามันมีเสือผีปกป้องรักษาอยู่ตาหมานเอ่ยพูดเสียงกระแทกออกมาจากปากพร้อมกับที่คุณไตรงยกมือขึ้นมาไหว้ผมขอโทษครับพันหมานที่ทำแบบนั้นกับพันหมานออกไปคุณไตรงเอ่ยพูดออกมาด้วยความรู้สึกผิดแล้วตอนนี้เจ้ยมันไปไหนพรานเจ้ยถูกเสือตัวนั้นกัดขย่ำตายกลางป่าไปแล้วครับคำพูดของคุณไตรงทำให้ตาหมานพูดไม่ออกงั้นมึงก็รีบตามกูมาเดินทางออกจากพื้นป่าแห่งนี้กันก่อนที่ไอ้เสือผีเฝ้าสมบัติตัวนั้นมันจะหวนย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งคำพูดเป็นเกมคำสั่งของตาหมานเอ่ยบอกคุณไตรรงพร้อมกับเดินนำหน้าออกไปคุณไตรรงที่บาดเจ็บจากที่โดนเสือตัวนั้นตะปบเดินตามหลังไปอย่างสะบักสะบอมจากในช่วงเวลาหัวค่ำผ่านพ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งยางกาวเข้าสู่เช้าวันใหม่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตาหมานผู้นี้สามารถพาสองชีวิตออกจากพื้นป่าในยามค่ำคืนได้ต่างคนต่างเดินทางกลับมาถึงหมู่บ้านเมื่อไปถึงคุณไตรลงก็ล้มฟุบลงที่แคร่หน้าบ้านอย่างทันทีจากบาดแผลชะกาชะกันที่ถูกเสือผีตัวนั้นทำลายเป็นยังไงล่ะมึงไหวหรือเปล่าตาหมานเอ่ยถามแต่ทว่าตัวของคุณไตรลงก็ได้แค่สายหน้าเบาๆจากนั้นแกจึงช่วยทำแผลให้มึงพักผ่อนที่บ้านกูเสียก่อนยาสมุนไพรพวกนี้จะช่วยสมานแผลมึง
ถ้าหากอาการดีขึ้นค่อยเดินทางกลับนั่นคือสิ่งที่ตาหมานทำด้วยความที่แกเป็นพรานเก่าที่มีจิตใจเมตตาไม่ทิ้งใครไว้ภายในป่าทั้งนั้นถึงแม้ว่าชายผู้นี้จะเคยหมายเอาชีวิตแกก็ตามจากในช่วงเวลาเช้าย่างก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาเที่ยงตัวของคุณไตรงนอนหลับพักผ่อนที่บ้านของตาหมานแต่พอย่างก้าวเข้าสู่ประมาณช่วงเที่ยงตาหมานมาปลุกคุณไตรงให้ไปกินข้าวกินปลาแต่แล้วกลับพบว่าร่างของชายที่เดินทางเข้าไปในป่าด้วยกันได้หมดลมหายใจลงไปนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าทนพิษบาดแผลจากการที่ถูกเสือผีตัวนั้นทำร้ายไม่ไหวสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะนำชีวิตออกมาจากพื้นป่าได้ด้วยความละโมบโลภมากที่อยากจะเข้าไปล่าสมบัติภายในพื้นที่ป่าเสริงสางซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนพรานเก่านั่งห่างล่าสมบัติป่าเสริงสางในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ